ีครับสวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันเศรษฐกิจนะคะในวันอังคารที่18เมษายนค่ะวันนี้พบกับคุณธนพลชัยภาษีและดิฉันพัชรพันธ์วัฒนานุสิทธิ์ค่ะครับก็เช่นเคยครับในช่วงแรกเราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของตลาดทุนกับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจก่อนนะครับวันนี้นะครับคุณพัชรพันธ์ครับเราจะไปทำความรู้จักกับบลจ.วันนะฮะเขาก็ได้มีการโชว์ผลงานนำกองทุนแรกของประเทศไทยนะครับที่ชื่อว่าวันสต็อกอาเซียนนะครับไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เราเรียกว่าอาเซียนนี่ถือว่าเนื้อหอมมากนะฮะมีคนบุกไปเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับกับคุณแน่งน้อยชัยรัตนมโนกรบรรณาธิการข่าวตลาดทุนหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีค่ะการลงทุนในยุคไหลพรมแดนนี้นะคะเงินทุนสามารถเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลาเพื่อหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆนะคะแล้วก็หาผลตอบแทนที่ดีซึ่งในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวันนะคะก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับตลาดหุ้นไทยโดยการนำกองทุนรวมของไทยแห่งแรกนะคะเข้าไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ค่ะเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีวันนี้เราจะมาคุยกับทางด้านของคุณพศหรินทร์สุดนะคะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวันนะคะว่ามีแนวคิดอย่างไรแล้วก็มีเป้าหมายอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะหาโอกาสให้กับนักลงทุนไทยแล้วก็อาเซียนนะคะในการเชื่อมตลาดหุ้นในอาเซียนเข้าด้วยกันเพราะว่าในแต่ละตลาดก็จะมีจุดเด่นในทั้งตัวเงินปันผลที่ดีรวมถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะวันนี้เรามาพบกับคุณพศคุณพศคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแดงน้อยค่ะสวัสดีค่ะให้คุณพศเล่าให้ฟังนิดนึงอะค่ะว่าทำไมบลจ.วันถึงโชว์ผลงานโดดเด่นครั้งนี้โดยการนำกองทุนรวมของไทยแห่งแรกเข้าไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสิงคโปร์คะครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นสิงคโปร์เนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างเปิดแล้วก็เป็น regional hubนะครับของเซาท์อีสเอเชียหรือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ต้นออกเฉียงใต้เนี่ยซึ่งเขาก็ค่อนข้างเปิดเสรีนะครับแล้วก็ตลาดมีความคล่องตัวมีผู้เล่นมากมายนะฮะฉะนั้นก็มีสภาพคล่องที่สูงคราวนี้ทำไมเราถึงมาเปิดตัวตรงนี้เพราะว่าเราคิดว่าอาเซียนเนี่ยมันเป็นกลุ่มประเทศในภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่มีอยู่ประมาณ10ประเทศเนี่ยนะครับรวมไปถึงตัว CLMV ก็คือกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามเนี่ยนะครับมันยังไม่ค่อยมีใครที่ออกกองหุ้นนะครับที่ไปลงทุนในหุ้นในต่างๆในประเทศเหล่านี้นะครับซึ่งเราต้องเรียนว่ากลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่ทุกคนจับตามองอยู่นะครับถ้ามองในแง่ของpopulation นะครับหรือประชากรเนี่ยมีเป็นอันดับ3ของโลกนะครับคือ630กว่าล้านคนแล้วก็ถ้ามองในแง่ของ GDP growth ซึ่งอยู่ประมาณ 5-5% ขึ้นเนี่ยก็อยู่ที่อันดับ4ของโลกนะครับเรื่องการที่เขาเริ่มมาเป็นก่อตั้ง AEC ในปี2015เนี่ยนะครับก็เพื่อให้มีการซื้อขายสินค้าการค้าการลงทุนเงินทุนแรงงานเนี่ยที่สามารถขยับเคลื่อนในภูมิภาคได้อย่างเสรีนะครับภูมิภาคนี้อีกเรื่องนึงก็คือเป็นภูมิภาคซึ่งมีเราสังเกตได้ว่าผู้นำเนี่ยค่อนข้างมีเสถียรภาพนะครับเรื่องการเมืองตอนนี้ไม่ว่าในประเทศไหนก็ตามเนี่ยผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วก็น่าจะอยู่ไปได้อีกสักพักหนึ่งนะครับฉะนั้นมันก็จะมีการทำ market reform market reform ที่พูดถึงนี้ก็จะเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นนโยบายการคลังนโยบายการเงินหรือแม้กระทั่งการลงทุนของภาครัฐในกลุ่มเรียกว่า infrastructure นะครับซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เกิดเขาเรียกว่า consumption นะครับคือการบริโภคฉะนั้นกลุ่มอาเซียนเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่ผมคิดว่ามีศักยภาพสูงมากนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเจริญสูงสุดในโลกนะครับคราวนี้บลจ.วันมาได้ยังไงบลจ.วันเนี่ยก็เล็งเห็นนะฮะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาว่ามันมีการให้อาเซียนพาสปอร์ตหรืออาเซียน CIS ก็คือ Collective Investment Scheme เนี่ยเพื่อให้กองทุนในเมืองไทยเนี่ยสามารถนำกองทุนของตัวเองเนี่ยไปทำ IPO ในประเทศต่างๆในภูมิภาคได้ค่ะนะครับด้วยอาเซียนพาสปอร์ตตัวเนี้ยบลจ.วันก็เลย
ด้วยความที่สอดคล้องกับการที่เราต้องการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมกองทุนในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเราก็เลยเอากองอาเซียนสต็อกของเราเนี่ยไปลิสต์เป็น ETF ที่ตลาดสิงคโปร์ซึ่งเราคิดว่าถ้าในภูมิภาคแล้วน่าจะเป็นตลาดที่ดีที่สุดค่ะครับค่ะแล้วในไส้ในของกองทุนที่เราเข้าไปจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหุ้นสิงคโปร์คะว่ามีจุดเด่นอย่างไรบ้างเพราะว่าตัวของ5หรือ6ตลาดสำคัญในอาเซียนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันเราเฟ้นหุ้นอะไรไปอยู่ในกองทุนดัชนีตัวนั้นนะคะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเราเรียกมันว่า Smart Beta Strategy นะครับก็คือเป็นคล้ายๆตัวเกาะ Index แต่ว่าจะมีความ Smart คือการ Select หุ้นนะครับซึ่งเราได้มีการร่วมมือนะครับกับ Stocks Limited คือเป็นบริษัทชื่อ Stocks ที่ทำคุณน้อยอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า Eurostock 500ดัชนี Stocks อะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็น Index Provider หรือคนทำ Index Benchmark เนี่ยที่หนึ่งในใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งมาจากยุโรปนะครับซึ่ง Stocks เนี่ยได้มาร่วมทำStock ASEAN Select Dividend 30 Index กับเราเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้ออกกองทุนในเมืองไทยในรูปของIndex Fund เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับวิธีที่เขาเลือกทำไมมันถึงเป็นคำว่า Smart คำว่า Beta เนี่ยมันก็คือการเกาะดัชนีถูกไหมครับแต่ Smart Beta คืออะไรคือเราให้ตัวเนี้ยเราใช้สมมติว่าเราใช้ Stock Benchmark ของเอเชียนะครับเราลดมาให้เหลืออยู่ในอาเซียนเท่านั้นก็คือ10ประเทศเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัดหุ้นที่มีสภาพคล่องไม่ดีกว่า2ล้านเหรียญต่อวันครับแล้วก็ตัดอะไรที่เป็นรีดนะครับกองอสังหาริมทรัพย์ตัดออกไม่งั้นเราจะได้เพราะว่ากองนี้มันเป็นกองจ่ายดีวิเดนด์สูงนะครับใช่ไหมเราจะได้แต่บริษัทที่เป็นรีดแล้วเราก็ตัดตัวบริษัทที่จ่ายดีวิเดนด์เทเอาท์สูงกว่า 80% เพราะว่าเราเชื่อว่าเราอยากได้บริษัทที่ไม่ได้จ่ายดิวิเดนด์มากเกินไปเพื่อที่จะเอาเงินกลับไปลงทุนในตัวธุรกิจค่ะค่ะค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราพอเราคัดเลือกตรงนี้ออกมาได้แล้วเนี่ยเราสกรีนมันออกมาแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็มาดูว่าย้อนกลับ12เดือนเนี่ยหุ้นตัวไหนในภูมิภาคอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยจ่ายปันผลสูงที่สุดค่ะ30หุ้นในภูมิภาคเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในตัวอินเด็กซ์ของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับเราก็จะตัดหุ้นที่สภาพคล่องน้อยหุ้นที่ให้ต่างชาติลงไม่เยอะหุ้นที่จ่ายดิวิเดนด์เยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะครับตัดออกเราก็จะได้มา30บริษัทโดยที่ใน30บริษัทเนี่ยเราห้ามมีเกิน7บริษัทต่อ1ประเทศอ๋อมีไม่ให้กระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ให้กระจุกตัวครับคุณน้อยแล้วก็ทุกๆ3เดือนฉะนั้นทุกๆปีเนี่ยเราจะมาดูตัวเนี้ยทุกๆเดือนมีนาก็จะดูว่า30บริษัทไหนเข้าขายเสร็จแล้วแต่ทุก3เดือนเนี่ยหุ้นมันก็มีราคาขยับตัวของมันเนี่ยทุกๆ3เดือนเนี่ยเราก็จะปรับให้มันมา equal weighting ใหม่เพราะว่าณจุดแรกเนี่ย30ตัวเราก็เหมือนเอา100หาร30มันก็เป็นหุ้นตัวนึงก็ประมาณ 3% กว่ามันจะขยับไงก็ได้ในช่วง3เดือนเนี่ยเสร็จแล้วหลัง3เดือนจะมี fund manager rebalance ให้ก็คือจะมีการ take profit ก็คือทำกำไรให้แล้วมันสมาร์ทยังไงฮะมันสมาร์ทคุณแน่น้อยมันสมาร์ทด้วยการเลือกตัวหุ้นเองนะครับแล้วมันก็สมาร์ทในการที่ take profit ให้ด้วยขายที่ราคาสูงซื้อที่ราคาต่ำค่ะซึ่งเราก็ได้มืออาชีพในการมาช่วยบริหารพอร์ตแล้วก็กองทุนตัวนี้ก็มีการปรับพอร์ตให้เข้ากับสถานการณ์นะคะแต่คำถามอีกอย่างนึงก็คือว่าแล้วนักลงทุนไทยอะคะจะซื้อกองทุนนี้ได้หรือเปล่าในเมื่อมันจดทะเบียนที่ตลาดหุ้นสิงคโปร์ครับแล้วเราอยู่เมืองไทยเราจะทำยังไงดีคะครับอย่างที่เรียนคุณแน่งน้อยนะฮะเรามีกองนี้เป็นอินเด็กซ์ฟันออกมาแล้วให้กับนักลงทุนเมืองไทยนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ซื้อได้นะครับก็ชื่อเดียวกันก็คือชื่อStocks ASEANเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นกองทุนจดอยู่ภายใต้ก.ล.ต.ของเมืองไทยเรานี่แหละซื้อได้เป็นบาททุกวันเลยนะครับในขณะเดียวกันกองที่เราไปออกที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นกอง ETF เป็นสกุล US ดอลลาร์ฉะนั้นยกเว้นว่านักลงทุนอยากที่จะไปใช้บล็อกแล้วเปิดบล็อกต่างประเทศแล้วไปซื้อเป็นดอลลาร์เพราะว่าอาจจะอยากลงทุนเป็น US ดอลลาร์เพราะคิดว่าดอลลาร์ช่วงนี้อ่อนตัวลงมาเยอะก็มีสิทธิ์ทำได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าค่าใช้จ่ายก็อาจจะเยอะกว่าถ้าซื้อที่เมืองนอกค่ะซึ่งถ้าเราดูแล้วกองทุนตัวนี้น่าสนใจมากเลยนะคะแต่ว่าเราจะคาดหวังได้ไหมว่ากองทุนจะสามารถบริหารให้ได้ผลตอบแทนที่ดีหรือมี
มีประวัติศาสตร์มาไหมว่าการจับพอร์ตอย่างนี้แล้วจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่อะคะครับต้องเรียนคุณแรงน้อยเรื่องหนึ่งก่อนว่าเรามันเคยมีกองที่จดเป็นอาเซียนสต็อกเนี่ยนะครับเคยมีมาแล้วหลายปีมาแล้วแต่กองพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ market cap หรือ market weight ค่ะก็คือใช้หุ้นที่มี market cap ใหญ่ที่สุดในอาเซียนค่ะซึ่งพอถึงเวลาอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไปกระจุกตัวที่หุ้นสิงคโปร์หุ้นมาเลหุ้นไทยเป็นต้นนะครับกองของเราเนี่ยด้วยความที่เรามีนโยบายเป็น smart beta และเลือกกองที่ปันผลสูงเนี่ยมันทำให้เราสามารถกระจายหุ้นไปได้ทั่วภูมิภาคนั้นตอนนี้เรามีหุ้น7ตัวที่สิงคโปร์7ตัวของมาเลเซีย5ตัวของเมืองไทย5ตัวของอินโดนีเซีย3ตัวของฟิลิปปินส์และ3ของเวียดนามซึ่งหุ้นของเวียดนามเนี่ยเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าเข้าไม่ค่อยถึงนะฮะนักลงทุนทั่วไปเนี่ยเข้ายากเพราะว่าการจะเปิดบัญชีลงซื้อขายหุ้นในตลาดก็ยากเรื่องค่าเงินเรื่องCapital Controlทางแบงก์ชาติเวียดนามเขาก็ดูอยู่นะฉะนั้นเมื่อมาลงกองเราแล้วเนี่ยมันสามารถ access หรือว่าเข้าถึงหุ้นพวกนี้ได้เลยโดยที่อีกคนเลือกดูและ take profit ให้นะครับฉะนั้นต้องเรียนตอบคุณนั่งน้อยว่าด้วย methodology เนี้ยมันเป็น methodology ที่ดีอยู่แล้วนะครับคนที่คิดก็คือบริษัทสต็อกนะครับซึ่งทำอินเด็กซ์ทั่วโลกทำดัชนีทั่วโลกเลยนะฮะฉะนั้นในเรื่องของเมทาโดโลจีคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เราจะทำเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งการไปโรดโชว์นะครับเพราะว่าเราอยากให้นักลงทุนทั้งปลีกและทั้งสถาบันเนี่ยได้มาสนใจและลงทุนตัวนี้เพราะว่ากองทุนในเอเชียเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีถึงอาเซียนเท่าไหร่นะครับฉะนั้นในแง่ของการกระจายความเสี่ยงเนี่ยอย่างนักลงทุนของเอเชียเหนือพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะลงในตลาดใหญ่ๆตลาด US ตลาดญี่ปุ่นตลาดยุโรปเขาจะยังไม่ค่อยมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ถ้าจะถามผมว่ามีแผนที่จะพัฒนากองทุนนี้ต่อไปยังไงเนี่ยก็คงไม่ใช่ที่ตัว methodology เพราะมันดีอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะค่ะหลักการดีเลยนะคะว่าคุณสมบัติของกองทุนตัวนี้เน้นหุ้นที่มีพื้นฐานนะคะแล้วก็มีคือตัวตอนที่เราไปเปิดตัวเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ชวนพันธมิตรนะครับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ซ่าของมาเลเซียหรือตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียเนี่ยเพื่อมาศึกษาดูการเปิดตัวของการใช้อาเซียนพาสปอร์ตครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นไปได้นะครับถ้าถามผมว่าจะพัฒนาต่อไปยังไงในอาเซียนเนี่ยเป็นไปได้ที่เราจะสร้างอาเซียนคอนเนคทิวิตี้หรือการไปทำ IPO ในประเทศต่างๆที่นอกเหนือจากสิงคโปร์ด้วยครับได้ค่ะนะคะวันนี้เราก็ได้ภาพชัดเจนนะคะว่าคุณพศให้ข้อมูลว่ากองทุนตัวนี้มีจุดเด่นอย่างสมาร์ทแล้วก็จะเป็นโอกาสหนึ่งสำหรับนักลงทุนในไทยแล้วก็ในอาเซียนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณพศค่ะครับยินดีขอบคุณมากครับค่ะค่ะเราก็เห็นแล้วนะคะว่ากองทุนใหม่ๆที่ออกมาแล้วนักลงทุนจะสามารถเลือกลงทุนได้เพราะว่าคุณสมบัติของกองทุนตัวนี้ก็คือว่าลงทุนในหุ้น30ตัวในอาเซียนนี้นะคะที่มีกำไรดีปันผลดีรวมถึงสภาพคล่องในการซื้อขายดีและมีการปรับพอร์ตอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องของผลตอบแทนในรูปเงินปันผลซึ่งเหมาะสำหรับการลงทุนในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำแบบ1หรือไม่ถึง 2% ในช่วงนี้ค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณพัชรพันธ์เพราะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วอาเซียนเลยไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะสิงคโปร์มาเลย์หรือประเทศไทยแล้วก็เลือกเฉพาะตัวเด่นๆด้วยนะคะที่ทำผลกำไรได้ดีด้วยนะคะที่มีพื้นฐานดีนะครับใช่